ครับอยู่กับไร่คำวีเกษตรศรีวิกิเพิ่งตอนนี้ครับวันนี้ผมเพิ่งสั่งนี่มากล้องจอปิดเอามาเปลี่ยนตัวเนาะที่สวนไอตัวเก่าที่ซื้อมาตอนแรกเลยตั้งแต่เข้ามาอยู่นะปี2ปีแล้วมั้งตัวนั้นพังไปแล้วก็เลยสั่งตัวใหม่มาอันนี้เป็นแบบเอาท์ดอร์ไอตัวที่พังนั่นไม่ใช่เอาท์ดอร์ครับมันเป็นอินดอร์ติดในบ้านแต่ไปติดชายหลังคาแล้วบางทีมันโดนน้ำโดนฝนอะไรเงี้ยก็ทำให้พังไว้ก็ถือโอกาสมารีวิวให้พี่ๆได้ชมกันนะว่ากล้องราคาตัวนี้จะแพงกว่าตัวที่แล้วเนาะตัวที่แล้ว599อันนั้นมันช่วงโปรพอดีแต่ตัวนี้มันขึ้นมาหน่อย649บาทก็ทายเดียวกันแต่คนละซอฟต์แวร์เดี๋ยวมาแก้กล่องไปพร้อมกันก็ก่อนหนึ่งก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องไร่คำกวีเกษตรศรีวิจิตรเพิ่งตัวนี้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะจะไม่พลาดรับชมคลิปใหม่ๆก่อนใครเดี๋ยวมาดูกันแกะกล่องไปพร้อมกันเลยแล้วก็เดี๋ยวจะลองเซตให้ดูด้วยแล้วก็อีกอย่างนึงใครมีสินค้าเนาะอยากให้มารีวิวก็ส่งมาได้ครับไม่คิดค่าใช้จ่ายส่งของมาให้เรารีวิวแค่นั้นก็พอถ้าชิ้นไหนมันรู้สึกว่าเอามาให้รีวิวแล้วอยากได้คืนก็บอกเดี๋ยวผมส่งกลับคืนให้ส่วน Lazada ถ้าเห็นคลิปนี้แล้วอยากเป็นสปอนเซอร์ส่งของมาให้เรารีวิวได้นะครับโอเคเดี๋ยวมาแกะกล่องพร้อมกันนี่อ๋ออันนี้เป็นตัวเดียวกับที่ผมซื้อครั้งแรกเลยเนาะที่เป็นตัวกล่องบอกไอ้ตัวนั้น300กว่าบาทครับเดี๋ยวนี้ไอ้ตัวที่พังไปเดี๋ยวนี้เหลือ200กว่าบาทนะถูกๆนี่ตาก็เหมือนตัวที่แล้วที่ผมเคยรีวิวไปเนาะในกล่องก็จะมีอะแดปเตอร์ให้ส่วนตัวอะแดปเตอร์เนี่ยจริงๆถ้าสายมันสั้นไปเราตัดแล้วก็เปลี่ยนได้นะเราตัดแล้วก็เหมือนเชื่อมให้มันยาวขึ้นอ่ะเนาะส่วนที่พี่รู้สึกว่าสายพวกนี้มันสั้นไปเราสามารถตัดต่อได้มีตัวกล่องคงต้องตั้งกล่องตั้งบล็อกไว้เพราะว่าเดี๋ยวน้ำมันจะเข้าตรงปลั๊กอ่ะเดี๋ยวลองต่อคร่าวๆให้ดูเนาะในกล่องก็จะมีอะแดปเตอร์ตัวกล้องแล้วก็คู่มือครับแค่นี้อ๋อแล้วก็จะมีน็อตมาให้เผื่อใครจะไปเจาะยึดปุ๊กอะไรพวกเนี้ยแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวขันสายมันล็อกกันน้ำไม่ให้น้ำมันเข้าสายส่งมาที่สายโอเคเดี๋ยวผมมาประกอบให้ดูแล้วก็ลองติดตั้งกับซอฟต์แวร์ดูเนาะดูความชัดด้วยต้องบอกนิดนึงนะครับตัวนี้ไม่มีเมมโมรี่แถมมาให้นะเมมโมรี่เราต้องซื้อเพิ่มเองตัวนี้เป็นที่ใส่เมมโมรี่อยู่ข้างบนนี่นะก็ใส่ได้ถึงสูงสุดได้ถึง64กิกนะเท่าที่ผมอ่านมาก็แพ็คมาอย่างดีครับข้างในมีโฟมกันกระแทก600บาท649บาทก็ตัวกล้องสามารถใช้ได้ทั้งแลนแล้วก็ Wi-Fi นะเมื่อกี้ผมลืมบอกเลยก็มีเสาสัญญาณ Wi-Fi มา2เสาแล้วก็ถ้าใครมีแลนอยู่แล้วในส่วนเนาะก็ใช้แลนเสียบที่กล้องนี้ก็ได้โอเคต่อดูคร่าวๆแล้วก็เสียบอะแดปเตอร์กับสาย power ตัวนี้ปุ๊บแล้วก็เสียบปลั๊กเนาะตัวอะแดปเตอร์ตัวนี้มันเป็นขนาด input 100ถึง240โวลต์0.3 แอมป์ output จะออกอยู่ที่12โวลต์2000มิลลิแอมป์นะเนาะก็ถ้าสายมันสั้นหรืออะแดปเตอร์ตัวนี้พังก็หาขนาดของความจุไฟฟ้าขนาดของหาขนาดที่เท่ากันเอามาเปลี่ยนได้เนาะstarting up หลังจาก wait to be configuredจากที่เราเสียบปลั๊กเรียบร้อยแล้วเนาะกล้องก็จะดีเทคเองคือลองหมุนดูก่อนนะครับว่าติดไม่ติดนะเดี๋ยวทีนี้เรามาลองทำตามคู่มือเนาะก็อันดับแรกเราดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า IC เนี่ยเนาะ IC แต่ถ้าใครจะไม่ดูออนไลน์นะเสียบเมมโมรี่แล้วกดบันทึกได้เลยอันนั้นมันก็จะบันทึกแล้วก็เหมือนลบทับทุกๆ7วันก็คือบันทึกวันที่1ถึงวันที่7พอถึงวันที่8ปุ๊บวันที่1ก็จะถูกลบทิ้งไปโอเคเราจริงๆผมมีแอปพลิเคชันตัวนี้อยู่แล้วแต่ถ้าใครไม่มีก็โหลดได้ทั้ง iOS และ Android เนาะเสิร์ชคำว่า IC ผมถึงหน้าจอก่อนนี่เนาะแอปที่ชื่อว่า IC ตัวนี้นะแล้วก็ติดตั้งให้เรียบร้อยจริงๆผมมีอยู่แล้วนะเพราะนั่นมัน e-smart โอเคเราดาวน์โหลดแป๊บหนึ่งจะ
็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราดูจากในนี้อีกทีนึงก็แยกอย่างเดียวครับในหน้าแรกอะเนาะเขาเลือกให้เลือกไวเลสเน็ตเวิร์กคอนฟิกนะเปิดออนก่อนแล้วก็เลือกให้เปิดแอปก่อนเนาะเปิดแอปเสร็จแล้วก็ให้คลิกที่ฟีเจอร์อ๋อลงทะเบียนก่อนคือไซน์อัพตรงนี้ก็ใช้เป็นอีเมลหรือเบอร์โทรศัพท์ก็ได้เนาะผมตั้งหรือชื่อผู้ใช้ก็ได้ผมก็ลองตั้งไปเป็นทอมซ่าฮะรหัสผ่านก็อะไรก็ได้เนาะเราลงทะเบียนก่อนลงทะเบียนจากมือถือเนาะเราก็ใส่เบอร์มือถือลงไปอันนี้ผมเคยลงทะเบียนอยู่แล้วผมเคยมีรหัสอยู่แล้วเนาะจำไม่ได้เดี๋ยวเขาให้ก็ส่งรีเซ็ตพาสเวิร์ดไปเขาก็จะให้ตัวโค้ดโมดิฟายมา3851เราก็มาใส่ตรงนี้จริงยืนยันแม่เบอร์แม่อะไร0807007004902เดี๋ยวมันส่งรหัสให้ผมให้นะเดี๋ยวเราลองสมัครใหม่เลยดีกว่าเดี๋ยวรอรหัสแป๊บนะ1357ปึ๊บเราก็ตั้งยูเซอร์เนาะตั้งอะไรก็ได้ที่เราจำง่ายรหัสผ่านก็เอาที่เราจำได้เนาะสดใสมีชัดแล้วมันมันดูไม่ชัดอ่ะโอเคเราล็อกอินเรียบร้อยแล้วเนาะแอปเรียบร้อยเสร็จแล้วทีนี้เราก็มาแอดกล้องกันไอ้ตรงนี้ก็คือที่แอดเนาะเริ่มติดตั้งกล้องปึ๊บอันนี้ต้องมี Wi-Fi อยู่ใกล้ๆอ่ะเนาะของผมที่ส่วนจะใช้เป็น Wi-Fi เนาะเมื่อกี้ก็คอนเน็กต์เสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะทีนี้เรามาตั้งพาสเวิร์ดตัวกล้องกันโอ้เนี่ยผมปิดเลยไม่ได้ต้องเข้าให้ตรงกันเนาะเราคอนเน็กต์เสร็จแล้วก็อันนี้ก็ตั้งชื่อกล้องตัวชื่อเนี่ยเราก็กำหนดเป็นอะไรดีเคสโรมก็ได้อันนี้ตั้งไปคร่าวๆก่อนนะกดบันทึกหน้านี้มันจะให้เลือกว่าจะบันทึกปกติแล้วมีบันทึกปกติกับ
เวลามีอะไรแจ้งเตือนเขาจะบันทึกผมก็ตั้งเป็นมีอะไรแจ้งเตือนกดยืนยันไปเรียบร้อยทีนี้กล้องเราก็อยู่หน้านี้แล้วสามารถเปิดดูได้แล้วนะครับความละเอียดมี Full HD กับ HD เนาะก็ชัดใช้ได้ครับก็เนี่ยครับเดี๋ยวดูเนาะเดี๋ยวผมตัดจากแอปในจากหน้ามือถือลงให้ดูก็ชัดใช้ได้อยู่ครับเดี๋ยวตั้งให้นี่เนาะตัวเรคคอร์ดก็จะมีแบบออโต้หรือแบบโฟกัสอันนี้เป็นปรับคุณภาพอ่ะเนาะ Full HD หรือ SD ถ้า Full HD ก็จะชัดหน่อยแต่ทีนี้มันก็จะเปลืองพื้นที่ในการเก็บตัว Precision เนี่ยเราสามารถหมุนบิดกล้องได้เดี๋ยวผมตั้งให้ดูตรงนี้เราสามารถหันแพนกล้องได้เนาะปรับแสงแบบ HDR เนาะมันก็จะเกี่ยตัวแสงนะมันสามารถหมุนได้ปึ๊บซ้ายขวาขึ้นลงได้หมดทีนี้เราก็สามารถดูผ่านดูออนไลน์ผ่านมือถือได้เลยแล้วก็นี่อันนี้แบบเต็มจอเนาะเราก็สามารถอันนี้ก็เลื่อนอันนี้ผมยังไม่ได้ยึดที่เสาเนาะมันก็เลยดูหมุนๆอย่างนี้ถ้ายึดที่เสาแล้วมันก็จะหมุนแพนได้ทั่วนะครับก็โอเคเลยครับ600กว่าบาทตัวนี้ตัวทัวร์เราสามารถกำหนดสมมติว่าเราจะให้มันหมุนทางนี้อันที่สองเราก็อันนี้ไปทางนี้หมุนได้อันที่สามก็ไปนี่แล้วก็มันก็จะหมุนตามที่เราตั้งไว้มันก็จะหมุนลักษณะนี้ตามที่เราตั้งไว้ตลอดจนกว่าเราจะสต็อปมันก็จะเหมือนมาร์กจุดไปได้เหมือนมาร์กจุดไปได้ว่าเราจะตั้งให้มันดูตรงนี้กี่ตรงนี้แล้วหันไปซ้ายหันไปขวามาดูกล้องจอปิดที่ผมใช้ที่สวนเนาะก็ค่อนข้างราคาถูกแล้วก็คุณภาพภาพผมว่าก็ใช้ได้นะไม่กิเลสนะคือก็มองเห็นชัดอะบางทีแบบไม่มีขโมยก็อาศัยว่าเอาไว้ดูสวนเวลาคิดถึงสวนแล้วไม่ได้กลับมาบ้านอะไรเงี้ยก็สามารถพูดคุยผ่านมือถือไปที่กล้องคุยกับแม่ได้เลยเวลาแม่อยู่บ้านอะไรเงี้ยแล้วก็ดูได้ตลอดโอเคครับวันนี้ก็ประมาณนี้เนาะมาแนะนำตัวกล้องตัวนี้ก็ใครอยากได้ลิงก์สั่งเนาะก็ทิ้งคอมเมนต์ไว้ในใต้คลิปเนาะเดี๋ยวผมส่งลิงก์ที่สั่งจากลาซาด้าให้649บาทรวมค่าส่งด้วยก็710บาทใช่ไหมแม่7เท่าไหร่นะทั้งหมด649อ๋อคือทั้งหมดเลยรวมค่าส่งแล้วเอออ๋อจริงๆตัวกล้องมันยัง590กว่าบาทอยู่นั่นแหละอันนี้รวมเบ็ดเสร็จแล้วรวมค่าส่งแล้ว649บาทผมสั่งเองผมก็ยังลืมก็ใครอยากได้ลิงก์ตัวกล้องตัวนี้เนาะผมว่าใช้ดีนะตากแดดตากฝนได้แสงน้อยก็บันทึกได้แสงน้อยก็กลับเป็นภาพอินฟราเรดได้ก็ลองดูครับใครอยากได้ก็คอมเมนต์ไว้ในใต้คลิปเดี๋ยวผมส่งลิงก์ให้ใครสั่งไม่เป็นโทรมาเดี๋ยวผมหาวิธีสั่งให้ครับผมวันนี้ก็ประมาณนี้ก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องไลค์คำกวีเกษมศรีวิจิตรพึ่งตนเองด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะจะได้ไม่พลาดรับชมคลิปใหม่ๆก่อนใครเดี๋ยวผมไปหาอะไรมาให้ดูอีกก็รอตามกันในคลิปถัดไปเนาะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ